ในโลกออนไลน์ค่ะแห่แชร์ภาพของ Cake, ยูซุปดีเคกนักกีฬายิงปืนจากตุรกีวัย5้1ปีที่มาแข่งขันในชิวชิวแถมไม่ใช่แว่นตาป้องกันการสัน่นและที่ปิดหูได้ได้จนคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬายิงปืนโอลิมปิกเกม2024มาครองได้สำเร็จค่ะ ขณะที่ชาวเน็ตค่ะพากาเซลเขาว่าเหมือนตุรกีส่งมือปืนหรือว่านักฆ่าไปลงแข่งขันโอลิมปิกเพราะท่าเลงที่ดูมุ่งมั่นและนิน่งสุดเมื่อเทียบกับนักกีฬาคนอื่นๆค่ะนอกจากนี้เมื่อชาวเน็ตไปส่องรูปในอินสตาแกรมของเขาก็พบว่าเขาก็โพสรูปภาพการใช้ชีวิตทั่วๆไปแต่ก็มีอยู่เซตหนึ่งค่ะเป็นภาพเขากับเจ้าแมวส้มที่น่าเอ็นดูมากๆเพราะขัดกับลุกนักแม่นปืนสุดเท่ของเจ้าตัวนั่นเองค่ะอีกทางโพสต์ล่าสุดของเขาค่ะยังได้แชร์ภาพหน้าหอแอลฟลที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสอวดเรียนเงินของตัวเองด้านชาวเน็ตต่างกระน่ำกฎไลา์มากมายโดยมีชาวเน็ตรายนึงค่ะเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าจอนวิกก็คือตัวละครจากภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันที่เป็นนัก่านั่นเองค่ะ ทางนี้ค่ะการคว้าเหรียญเงินของยูซุบดีเคกในโอลิมปิกเกม2024ประเภทปืนสั้นอัดลม10เมตรทีมผสมซึ่งถือเป็นเหรียญโอลิมปิกแรกในประวัติศาสตร์กีฬายิงปืนของตุรกีอีกด้วยสําหรับยูซุบดีเคกค่ะเขาเป็นหันแม่นปืนเก่าที่เกษียณอายุราชการแล้วและเคยเป็นตัวแทนตุรกีลงแข่งขันโอลิมปิกมาแล้วในปี2555และ2559ก่อนจะคว้าเหรียญได้ในปีนี้ค่ะ